เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นแมปใช้สมองกันบ้างดีกว่าแมปใช้สมองอีกแล้วเหรอเนี่ยมาบ่อยมากเลยแล้วอยากจะบอกว่านะแมปเนี้ยเราจะต้องหาปุ่มกดด้วยนะขอบอกหาปุ่มกดอีกแล้วงั้นเหรอใช่แล้วแมปง่ายมากไม่ยากทุกคนเล่นได้แน่นอนไปทางไหนกันดีเนี่ยพี่ฝนไปทางซ้ายก่อนดีมะทางซ้ายเนี่ยเหรอใช่แล้วไปทางซ้ายก่อนเขาบอกว่า easy ง่ายง่ายอ่ะ easy ตรงไหนแต่ละอันมาไม่เคยมี easy เลยนะเดี๋ยวก่อนประตูเขาล็อกเอาไว้แล้วเข้ามาปุ๊บล็อกเลยเหรอใช่แล้วเข้ามาปุ๊บก็ล็อกปั๊บเลยงั้นเราก็ต้องไปประตูถัดไปทางนู้นดิประตูถัดไปงั้นเหรออ้าวประตูล็อกอ้าวประตูปิดแล้วออกไม่ได้อ่ะออกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องตามหาตุ่มตุ่มเหรอพี่ฝนใช่แล้วตามหาตุ่มเพื่อหาทางออกตุ่มอะไรอ่ะตุ่มอ่ะตุ่มแถวนี้มีให้เรากดมั่งหรือเปล่าพี่เอกเจอตรงนี้อันนึงใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยใช่จริงด้วยเนี่ยเหรอใช่แล้วทำไมพี่เอกหาเก่งจังเลยอ่ะมันเห็นแดงๆก็เลยเดินมาดูอ่ะไม่ใช่หรอกว่าเรามีสมองและเป็นคนดีต่างหากเรามีเซลล์สมองเราเริ่มมีเซลล์สมองเยอะขึ้นมาแล้วตอนนี้เราเป็นคนไม่ใช่ปลาดาวนี่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ตุ่มอยู่ตรงไหนเราจะต้องดูให้ดีๆก่อนไม่รู้เหมือนกันข้างบนมีชั้นวางของอยู่ข้างบนเปล่านะฮะพี่ฝนคิดออกแล้วว่าจะต้องอยู่บนชั้นนั้นแน่นอนชั้นไหนอ่ะเดี๋ยวขอหาใต้ตู้ก่อนใต้ตู้ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแดงๆเมื่อกี้นี่ไปไหนแล้วล่ะอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ฝนนี่ไงแดงๆอยู่เนี่ยไหนแดงตรงไหนนี่ใต้โต๊ะเจอแล้วเอาอยู่ใต้โต๊ะหรอกเหรอใช่แล้วเจอตุ่มแล้วเดี๋ยวขอกดมั่งดิพอเรากดตุ่มปุ๊บใช่มะประตูเปิดปั๊บเลยอ๋อเห็นแล้วนี่ไงประตูเรืองแสงข้างหลังอ่ะงั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่ามาตามมานะโอ้โหวันนี้เราเก่งเรามีสมองเยอะไม่ห้องแคบจ้ะห้องเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยแล้วจะหาตุ่มที่ไหนอ่ะปุ๊กปิ๊กนายกระโดดออกมาจากกระเป๋าไม่ได้เหรอไม่เอาวันนี้ขี้เกียจเดี๋ยววันนะตุ่มหาไม่เจออยู่ข้างใต้โต๊ะมีหรือเปล่าไปดูตรงอื่นมั่งก็ได้ดูแต่แถวเนี้ยพี่ฝนครับจอร์ดเจอตุ่มใต้โซฟาตรงนี้อ่ะครับไหนอ่ะจอร์ดนี่ไงครับข้างใต้โซฟากดเลยครับเดี๋ยวพี่ฝนบังโอ้เห็นแล้วนี่ไงเปิดประตูได้แล้วมาไม่รอเลยเฮ้ยเจอแล้วเจออยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่บนชั้นเนี่ยเฮ้ยเห็นได้ไงพี่ฝนเก่งอ่ะโอ้โหเก่งฉลาดอะไปโรงเรียนมาเก่งเดี๋ยวปีนขึ้นมาละกดก่อนกดเลยแล้วเข้าประตูเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่ห้องนี้จะอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ตรงนี้มีที่นอนด้วยพี่หวนรู้แล้วเหมือนในบุ๊กเฮเว่นแน่นอนเลยทำไมอยู่ใต้เตียงเหรอใช่แล้วอ้าวแย่แล้วไม่มีอันนี้อะไรอ่ะไม่มีตุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเจออะไรเหรอนี่ใช่ตุ่มไหมเนี่ยไหนอ่ะนี่ไงกระเติบนะเนี่ยเออใช่จริงด้วยพี่เอกมีสมองเก่งไปโรงเรียนมาเหมือนพี่หวนเลยฮะจริงเหรอ จริงนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ห้องหูอันนี้ห้องเก็บของแน่นอนเลยอย่างรกเลยข้างบนไม่มีปุ่มไม่มีตุ่มเหรอข้างล่างมีเปล่าเดี๋ยวกำลังหาอยู่ข้างหลังใต้อันนี้เปล่านี่ไงเดี๋ยวเจอแล้วกระโดดมาข้างบนเจอพอดีอ๋อนี่อยู่บนชั้นนี่เลยเหรออ๋อใช่แล้วหาไงมักมักพี่หวนว่าไงเหรอแคบลงเรื่อยๆอ๋อใช่มันแคบลงเรื่อยๆหรือว่าเขากำลังจะบีบตัวเราให้เล็กลงนี่อ่างล้างหน้าใครเนี่ยอ่างล้างหน้าตรงนี้มีตุ่มอ่างล้างหน้าไม่เห็นมีเลยนี่ไงเจอแล้วไหนดูดิเจอแล้วจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ห้องอะไรอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของแหละทำไมยิ่งไปยิ่งแคบลงเรื่อยๆนี่เราจะหมุนตัวกันไม่ได้อยู่แล้วอยู่ไหนเนี่ยตุ่มอะอยู่ตรงนี้ครับจอเจอแดงๆฝั่งนี้แล้วครับใต้โต๊ะใต้โต๊ะนี่ไงพี่ฝนเฮ้ยเจอแล้วจริงด้วยจอดนายตาดีมากเลยนะจอดเก่งแล้วก็ฉลาดนะครับจอดไปโรงเรียนมาเหมือนพี่ฝนแหละจริงๆฉันก็ฉลาดแล้วก็เก่งนะแต่ว่าฉันขี้เกียจพูดนายขี้เกียจพูดเหรอปุ๊กปิ๊กใช่แล้วฉันขี้เกียจพูดฉันเจอตุ่มแล้วละขอบอกไหนอะพี่ฝนนี่ไงตุ่มเจอแล้วไหนอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนตรงนี้ประตูอะไรประตูหลอกเมื่อกี้พี่เอกเดินเข้าไปชนนี่ชนให้ดูโอ้นึกว่าจะมีผีซะอีกประตูสีดำน่ากลัวมาไปกันดีกว่าเราไปประตูเรืองแสงอุตะมาเดี๋ยวก่อนที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยงั้นหรอเดี๋ยวพี่เอกดำลงไปดูก่อนเจออะไรบ้างหรือเปล่าเจอแต่น้ำไม่เจอตุ่มเดี๋ยวก่อนนะอยู่ใต้กระถางต้นไม้มาไม่มี
อยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนลองดำน้ำดูบ้างดีกว่านะอ้าวแล้วแต่พี่ฝนนะไม่มีแฮเฮ้ยเดี๋ยวน่าจะใช่นะตรงนี้มาดูดิไหนอ่ะไหนไหนไหนมาช่วยกันดูดิอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้อ่ะตรงไหนเฮ้ยใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยข้างหลังโซฟาเหรอนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูมั่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วตุ่มแดงแอบเนียนมากอ่ะใช่แล้วแอบเนียนมากเลยล่ะขอบอกไปด่านต่อไปกันดีกว่าเปิดปากประตูกดตุ่มเดี๋ยวก่อนนี่เราผ่านแล้วเหรออ้าวจบแล้วปิดคลิปกลับบ้านนอนเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่ายังไม่จบมีอีซี่แบบง่ายๆอีกที่นึงละขอบอกอีซี่อีกแล้วเหรอใช่แล้วงั้นเราก็ไปให้หมดเลยก็แล้วกันอ้าวไปๆๆนี่วันนี้เล่นเร็วมากวันนี้เล่นเร็วเพราะว่าเราฉลาดเฮ้ยนี่มีพนักงานประจำสัปดาห์ไอ้ทำไมคนนี้หน้าคุ้นๆหน้าคุ้นเหมือนเคยเห็นกันมาก่อนจะว่าไปเขาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่เหรอเดี๋ยวก่อนพนักงานประจำเดือนคนนี้ใครเนี่ยเอาพี่ฝนเองอ่ะโอ้แสดงว่าดีเด่นประจำเดือนเลยมาขึ้นป้ายตรงนี้เหรออ่าใช่แล้วทุกคนเก่งแล้วก็ฉลาดเขาก็เลยเอามาติดป้ายเอาไว้ไงแล้วจะออกจากห้องนี้ยังไงก่อนเราก็ต้องตามหาตุ่มก่อนไงพี่เอกว่าจะต้องอยู่แถวๆนี่ไงเจอแล้วไหนอ่ะนี่ไงตรงใต้โต๊ะเนี่ยเห็นหรือเปล่าทำไมเจอไวแท้ก็บอกแล้วแมปนี้ง่ายแหมมาเร็วแล้วมีหน้าตัวเองขึ้นมาด้วยโอ้เฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนอ่ะน่าจะเป็นในลิฟต์พี่ฝนในลิฟต์งั้นเหรอมีปุ่มอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะในลิฟต์ก็ต้องไปกดตุ่มลิฟต์เปล่ามันกดไม่ได้อ่ะพี่ฝนแล้วเราจะทำยังไงกันดีหาทางออกไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนไม่เห็นจะมีปุ่มอะไรเพิ่มเติมมาเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเห็นอะไรแดงๆข้างบนแล้วล่ะไหนนั่นไหนข้างบนเดี๋ยวหาที่เงยหน้าก่อนนี่ไงเจอแล้วอยู่บนดวงไฟเนี่ยนะใช่แล้วงั้นเราไปแยกย้ายหาตุ่มกันต่อดีกว่าดูท่าทางห้องนี้น่าจะหายากเพราะว่ากว้างเหลือเกินฉันว่าห้องนี้ไม่ยากหรอกไม่ยากงั้นหรอพวกเป็กต้องอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเจอแล้วแดงๆโหพี่เอกก็เจอเหมือนกันตุ่มกดเลยเปิดตรงไหนเนี่ยอ๋อทางนี้ประตูเปิดแล้วเรารีบเข้าไปกันดีกว่าโอ้โหโหนี่อยู่บนตึกลักฟ้าเลยทำไมมาอีกแล้วเนี่ยพนักงานประจำเดือนเป็นคนเก่งอะก็เลยมีติดบอร์ดไว้เต็มไปหมดเลยขึ้นมานี่เจอนี่ห้องส่วนตัวเปล่าเนี่ยฮะนี่ห้องส่วนตัวของพี่ฝนเหรอเป็นไปได้อย่างสูงโอ้นี่ทำงานจนขนาดมีห้องส่วนตัวแล้วเหรอนี่ดีเชียวมัดเลยตุ่มอยู่ไหนกันนะหาตุ่มเอาพี่เอกเจอตุ่มแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยนี่ไงพี่เอกเจอตุ่มแล้วอยู่ข้างหลังกล่องตรงนี้นี่เองอ่ะโอ้กดได้แล้วไปกันเลยเปิดปากประตูเข้ามาห้องแคบลงไปแล้วนี่เราอยู่ระหว่างกลางของห้องอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะต้องเงยหน้ามองหาตุ่มข้างใต้กระถางต้นไม้ใต้โซฟาใต้ไฟหาใต้โต๊ะเจอเปล่าหาไม่เจอเลยอ่ะพี่ฝนเดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วโอ้โหคราวนี้อยู่ข้างหลังต้นไม้แหไหนไม่เห็นอะไรเลยนี่ไงข้างหลังต้นไม้อ่ะโอ้โหเอาไปวางไว้ได้หลังใบไม้เดี๋ยวห้องนี้มีหลายห้องมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาอีกแล้ววันนี้พนักงานดีเด่นนี่พี่ฝนจะอยู่ตลอดเลยเหรอเนี่ยทำงานหลายอัตราหลายอาชีพมากเลยตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในห้องพนักงานที่แบ่งเป็นโซนๆนะตุ่มคราวนี้หายากเพราะว่ามีหลายห้องใช่หรือเปล่าทางนี้ไม่มีอ่ะพี่ฝนทางนี้ก็ไม่มีอยู่ไหนกันนะอยู่ข้างหลังตู้นี้หรือเปล่าให้มาดูทางนี้แล้วพี่ฝนตู้ตรงนี้มีไหมนี่อยู่นี่ไหนนี่ไงโอ้โหนี่ไงเฟนสไฟใช่ที่ไหนเราข้างคอมแล้วน่ะโอ้นี่เขาเรียกว่าคอมเหรอใช่เป็นคอมรุ่นเก่ารุ่นไหนเนี่ยจอทีวีใหญ่มากเลยอ๋อจอเขาเบลอเท่าเลยงั้นเรารีบออกไปจากตรงนี้กันดีกว่าเฮ้ยนี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะเหมือนจะเป็นอ๋อทางเดินตรงกลางไงระหว่างจะลงลิฟต์อ่ะตุ่มอยู่ไหนหาอยู่ก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไงเจอละอ๋อนี่ไงอยู่ข้างหลังตู้เครื่องกดน้ำอัตโนมัติเราต้องไปขึ้นลิฟต์แล้วพี่ฝนขึ้นลิฟต์ไหนหรอขึ้นลิฟต์ทางนู้นไงอ๋อนี่ถึงลิฟต์แล้วเหรอนี่เราจะจบแล้วเหรอเนี่ยจริงเหรอนี่เราจะเก่งเกินไปแล้วอ๋อยังไม่จบยังมีต่ออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้อ๋อหาไม่เจอนี่เจอแล้วโอ้ยอยู่ข้างหลังกล่องไหนขอดูหน่อยนี่ไงอยู่ข้างหลังกล่องประตูเปิดแล้วโอเคเรียบร้อยออกจากลิฟต์กันได้ละนี่เราจะเก่งมากเกินไปไหมเนี่ยนี่เรามาชั้นสุดท้ายแล้วพี่ฝนชั้นสุดท้ายแล้วเหรอใช่แล้วเพราะว่าเราออกจากลิฟต์มาแล้วไงพี่ฝนเจอแล้วเจอข้างหลังโซฟาไหนอะพี่เอกมองไม่เห็นอะนี่ไงข้างหลังโซฟาอ๋อปุ๊กปิ๊กอย่าบังดิเจอแล้ว
จอง่ายจอดายมากเลยทำไมวันนี้พวกเราฉลาดกันขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้พี่ฝนฉลาดมากเลยครับจอนไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าพี่ฝนจะฉลาดขนาดนี้นะครับไม่ใช่นายคนเดียวแล้วใครฉลาดดีครับปุ๊กปิ๊กฉันไงนายช่วยหาตอนไหนปุ๊กปิ๊กฉันยังไม่เห็นนายหาเลยนี่ไงนี่ฉันจะบอกให้มันอยู่ตรงนู้นนี่ไงฉันเจอแล้วใครบอกว่านายเจอฉันต่างหากที่เป็นคนเจอไหนอะพี่ฝนนี่อะข้างๆโซฟาตรงนี้นี่เองโอ้ได้ครบแล้วนะครบแล้วเหรอครบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าตอนนี้เราสามารถผ่านด่านทั้งหมดในแมปนี้ได้แล้วเหรอใช่แล้วนั่นเป็นเพราะว่าพวกเรามีสมอง เรามีสมองเราไปเรียนหนังสือมาทุกคนใช่แล้วใครไปเรียนหนังสือมาวันนี้มั่งอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนและพี่เอกนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย